ครับเรียนสื่อมวลชนนะครับก็ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเดินทางกลับมารับโทษที่เมืองไทยในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดๆนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์จะรับตัวคุณทักษิณได้ก็ต่อเมื่อมีหมายศาลมานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทักษิณถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นำตัวไปส่งศาลนะครับเมื่อถึงศาลแล้วพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ศาลต้องการนะครับศาลก็จะออกหมายให้กับทางกรมราชทัณฑ์ครับถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้หมายศาลแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะรับตัวคุณทักษิณมาคุมขังตามสถานที่ที่ศาลกำหนดนะครับสำหรับมาตรการในการรับตัวคุณทักษิณเนี่ยก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วในการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่นะครับเริ่มต้นจากการทำประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเราก็จะมีทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ในการที่จะให้การดูแลนะครับก็ต้องขอเรียนว่าเราปฏิบัติกับผู้ต้องขังทุกๆคนนะครับมีมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันนะครับถ้าเจ็บป่วยก็ให้การรักษานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการเตรียมพร้อมด้านอื่นๆนะครับก็คงเป็นในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านนอกเรือนจำนะครับเนื่องจากคุณทักษิณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็อาจจะมีทั้งสื่อมวลชนเองนะครับหรือกลุ่มมวลชนต่างๆนะครับให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมาบริเวณด้านหน้าเรือนจำเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้วางแผนนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านหน้าไว้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็ขอเรียนเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเรียนให้ทราบอีกครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ